รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสฟู้ดไฟต์ต่อวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าโจทย์น่าสนใจมากๆแกงไทยโบราณคือด้วยความที่แกงอันนี้มันคล้ายแกงเขียวหวานคล้ายแกงพะแนงแต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือเนื้อแกงจะคลุกคลิกครับแล้วก็แกงเนี่ยมีสีออกเหลืองที่สำคัญเนี่ยใส่ตะไคร้เป็นท่อนๆแล้วก็ใส่ขมิ้นด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเทดดี้ในรายการฟู้ดไฟต์โต๊ะสุดครัวเดียวกันค่ะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมฟู้ดไฟต์โต๊ะวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าโจทย์น่าสนใจมากๆนะครับพีดีให้เรามาก็คือเป็นแกงไทยโบราณพอพูดคำว่าแกงไทยโบราณปุ๊บโอ้มันเข้ามาในหัวเยอะมากเลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเมนูที่แบบคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นโบราณหรือเปล่ามีคนอยากทำแกงรันจวนแกงรันจวนเราทำบ่อยมากพูดจริงๆก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าจริงๆทำไม ทำไมแพ้เป็นพระนะ ชนะแล้วไงคุณบูลลี่อ่ะทีนี้พอเรามาหาข้อมูลปุ๊บไม่มีแกงหนึ่งน่าสนใจมากใช่แล้วสายเนื้ออย่างเราไม่ควรพลาดใช่แกงนั้นก็คือแกงนั้นก็คือแกงนั้นโอ้ยจะโยนกันไปโยนกันมาทำไมล่ะครับเนี่ยผมนี่ลุ้นตัวโก่งไปหมดแล้วครับแกงระแวงเฮ้ย ชื่อเมนูชื่อว่าแกงระแวงนะครับที่มาที่ไปยังไงบ้างเอ่ยคือด้วยความที่แกงอันนี้มันคล้ายแกงเขียวหวานคล้ายแกงพะแนงแต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือเนื้อแกงจะคลุกคลิกครับแล้วก็แกงเนี่ยมีสีออกเหลืองที่สำคัญเนี่ยใส่ตะไคร้เป็นท่อนๆแล้วก็ใส่ขมิ้นด้วยอ๋อคือมีสมุนไพรเพิ่มจากแกงเดิมจากแกงเขียวหวานคือบางคนก็บอกว่ามันเป็นแกงที่ผสมเขียวหวานผสมแกงเผ็ดบางคนก็บอกว่าเขียวหวานอย่างเดียวคือที่มาที่ไปมันดูหลากหลายมันดูหลากหลายแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นแกงโบราณแน่นอนแล้วก็มีที่มาที่ไปจากชวาอ๋อมาลงมือทำก่อนลงมือทำเนี่ยคุณจะลืมจังหวะนี้ตลอดอ่ะนะครับ1 2 3เมนูแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเองป่ะอ๋อจริงเหรอเรื่องโบราณแบบนี้ผมค่อนข้างเชี่ยวชาญคือผมเป็นคนศึกษาประวัติศาสตร์เดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณดูค่ะโอเคครับเมนูในวันนี้ขอเสนอแกงระแวงเนื้อแกงไทยโบราณที่หาทานยากลักษณะคล้ายคลึงกับแกงพะแนงแต่ใช้เครื่องแกงเขียวหวานในการทำและยังโดดเด่นด้วยสีเหลืองของขมิ้นและมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของตะไคร้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนการทำนะครับผมถือโอกาสให้คุณลองฝึกปรือก่อนแล้วกันนะฮะเนื้อส่วนที่เราเลือกใช้มาทำแกงระแวงนะฮะค่อนข้างคลาสสิกมากๆค่ะคือเนื้อน่องลายหรือว่าเนื้อส่วนแฉ้งคือเนี้ยจริงๆแล้วบอกตรงๆว่าอาจจะเหนียว แต่ถ้าเดี๋ยวนี้เรานิยมนำไปหั่นบางๆนะลวกจิ้มหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นชิ้นๆแบบเนี้ยหั่นหน่อยแล้วก็เอาไปเคี่ยวมันก็จะยิ่งนุ่มด้วยความที่เขามีลายมันก็แบบเวลากินเข้าไปมันกรุบๆนิดๆนะฮะแล้วก็เนื้อนุ่มๆอร่อยมากเลยหั่นเป็นชิ้นใช่ไหมคะชิ้นๆเลยบางๆก็ได้หนาๆก็ได้เดี๋ยวผมเคี่ยวเองอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะในการทำแกงแบบโบราณเลยนะครับคือเขาจะเคี่ยวเนื้อสัตว์กับกะทิก่อนอันนี้ผมถือว่าชื่นชอบมากเลยนะคือเนื้อมันจะนุ่มแล้วมันจะมีเหมือนกับความมันของกะทิเข้าไปข้างในเลยอ่ะอันนี้อร่อยมากใช่เขาจะเคี่ยวกับหางกะทิเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยด้วยความที่เราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำลงไปโอเคและแน่นอนนะครับการที่เราจะต้มอะไรเคี่ยวอะไรแบบนี้นะฮะภาชนะสำคัญมากๆครับสังเกตนะฮะวันนี้หม้อที่ผมใช้ครับจะเป็นหม้อหุงต้มไวทะลัก22เซนตราหัวม้าลายนะครับอันนี้เนี่ยคือเคี่ยวได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็กระจายความร้อนได้ดีมากๆน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปนิดนึงใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะกะทิแท้ 100% นะฮะตราอัมพวาครับน้ำเปล่ากะทินะครับเหนื่อยเนาะ
เมื่อกี้ใครบอกเขาจะทำนะเมนูแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเองเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเองจริงเหรอเรื่องโบราณโบราณแบบนี้ผมค่อนข้างเชี่ยวชาญคือผมเป็นคนศึกษาประวัติศาสตร์เดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณดูค่ะโอเคครับยูจริงๆผมเคี้ยวสลัดทำเองอย่างเงี้ยมีช้างช้างก็ได้ไม่เป็นไรเหรอเพราะว่าเนื้อมันเป็นแช้งแช้งอยู่แล้วนี่ก็เป็นการเล่นคำอ่ะโอเคอย่างที่เมื่อกี้เจ๊บอกนะครับก็คือแกงของเราจะมีตัวตะไคร้เป็นท่อนๆแบบนี้ไปด้วยอันนี้เนี่ยจะเอาไว้สำหรับต้มเนื้อเราต้องการเคี่ยวเขาเรียกว่าเคี่ยวเนื้อครับเราเวลาเราเคี่ยวเนื้อเนี่ยมันก็จะเราต้องการให้เนื้อของเรามีรสชาติมีกลิ่นก็จะใส่เกลือลงไปเพิ่มตะไคร้เพราะว่าตะไคร้เนี่ยจะช่วยทำให้เนื้อของเรามีกลิ่นหอมนี่โอเคมีเกลือกับตะไคร้นะครับเดี๋ยวกดนะครับ A spoon pleaseเห็นนะฮะเนื้อน่องลายครับตัดไปค่อยๆเคี่ยวเลยไฟอ่อนๆสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยอุ้ยบางอย่างนี้ชั่วโมงก็นุ่มแล้วระหว่างที่รอเคี่ยวเนื้อนั้นขอไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับช่วงหน้าแกงระแวงเนื้อจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นต้องมาลุ้นกันครับอย่างที่บอกแกงระแวงเนี่ยมันจะเป็นกึ่งลูกผสมของแกงเขียวหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างกับแกงเขียวหวานคือเขาจะใส่ขมิ้นกับตะไคร้ลงไปด้วยจะดีโขลกขมิ้นกับตะไคร้โขลกเลยนะครับใช่ให้ละเอียดเอ้าโอ้เหนื่อยแล้วเร็วๆโอ้เนี่ยเอาได้แล้วละเอียดขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหละครช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูขนมปังลาบหมูหยองวิธีทำลาบหมูหยองใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมะนาวผงลงในภาชนะเติมพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองข้าวคั่วตราข้าวทองคลุกผสมให้เข้ากันเติมต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยคลุกผสมให้เข้ากันใส่หมูหยองเคล้าจนเข้ากันดีเตรียมไว้เป็นไส้ขนมปังวิธีทำขนมปังลาบหมูหยองใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และน้ำเย็นนวดส่วนผสมจนจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมถึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกม้วนเป็นท่อนกลมใช้กรรไกรตัดขึ้นรูปเป็นทรงเลข8วางเรียงใส่ถาดอบที่เตรียมไว้พักเป็นขึ้นเป็น2เท่าบีบด้านหน้าด้วยสลัดครีมรสชีสโรยไส้ลาบหมูหยองบีบสลัดครีมรสชีสอีกครั้งให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมปังลาบหมูหยองคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.khaotong.com และ Lazada